สวัสดีค่ะเราจะมาดองปูนะคะเอาไว้ใส่ส้มตำนะก็เนี่ยค่ะปูที่รถไปเก็บมาจากทะเลนะคะตอนนี้รถก็เอามันมานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเป็นบางตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังทำความสะอาดไม่หมดเลยนะได้เยอะมากเลยนะคะที่รถเก็บมานะใครที่ดูในคลิปแล้วนะคะก็จะเห็นนะว่าทางรถเก็บง่ายมากนะแป๊บเดียวก็ได้ละก็โอเคเราจะมาดองนะคะก็แล้วก็ดูมาในเน็ตเหมือนกันนะคะว่าต้องทำไงก็ดีอันนี้จะเป็นน้ำกระเทียมนะคะน้ำกระเทียมดองนะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำปลานะก็โอเคอันนี้เราทำความสะอาดแล้วนะคะเราดองใส่อันนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราดองไม่นานนะคะสักเดียววันนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใส่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะเรากินก็ค่อยเอาออกมาอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ทำความสะอาดไว้บ้างแล้วนะคะเนี่ยคือแกะไอ้ตรงเนี้ยมานะคะนี่ค่ะนี่ไม่ได้แกะเป็นปูทะเลนะคะรถไม่ได้ต้มมันนะคะรถนึ่งเอานะนึ่งแป๊บเดียวค่ะก็โอเคเรียบร้อยนะคะถ้าจริงมันก็ได้ถังเดียวมันก็ได้นะถ้าจะยัดแบบให้มันเต็มที่เนี่ยค่ะนะเราก็ลองใส่มันเป็นอันเดียวกันไปเลยเผื่อว่ามันจะโอเคเยอะไปอะไรเงี้ยมาใส่เทียมกันใส่กระเทียมไปด้วยนะคะนี่หอมๆนะโอเคแล้วขอใส่น้ำปลาไปนะคะเขาบอกให้ใส่เยอะอย่างละครึ่งกับน้ำกระเทียมอ่ะใส่น้ำกระเทียมนะคะนั่นเลยดูสิคะเห็นไหมพอดีไม่ได้ลอกไอ้สติ๊กเกอร์มานะคะนี่นั่นเอียดเลยก็โอเคกดอันนี้มันลงไปก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะดองไว้สักประมาณวันนึงค่ะเพราะว่าถ้าดองเยอะไปดองนานไปไม่ใช่เยอะไปมันจะเค็มเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยก็
็สักวันนึงอ่ะค่ะเดี๋ยวรถก็ค่อยเอาออกมาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะนี่ได้แล้วค่ะปูดองนะคะเต็มเอียดเลยโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ